สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคิดเพื่อชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นตอนที่3ในเรื่องของสืบสานวัฒนธรรมไทเยอร์ไทเยอร์เนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่มานานแล้วเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์มีประมาณ 5,000 คนอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษวันนี้เราได้เชิญคุณสุธีโยธีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยออำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษคุณสุชาติโยธีท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่10ตำบลปราสาทเยออำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษและดร.อัญชนามีชัยพัฒนาการอำเภอแล้วก็พี่น้องเยอที่อยู่ด้านหลังยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับวันนี้เป็นตอนที่3นะครับเราคุยไปแล้ว2ครั้งในเรื่องของประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องเยอ2ตอนแหละแล้วก็ท่านนายอำเภอก็ได้กรุณามาครั้งแรกนะฮะท่านนายอำเภอสุพรชัยบูรณกรนะครับอำเภอนายอำเภอไผ่บึงเนี่ยก็มาพูดในเรื่องของนโยบายต่างๆทีนี้สิ่งที่หลงเหลือก็คงจะเป็นในเรื่องของประเพณีนะครับเราพูดวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆนะที่พี่น้องเยอเนี่ยปลูกข้าวแล้วก็ทำการเกษตรทั่วไปทีนี้สิ่งที่ผมสงสัยผ้าที่พาดคอเนี่ยไอ้ที่พาดไหล่เนี่ยไม่เหมือนกับทุกกลุ่มนะครับมีการขมวดขึ้นทางนี้หมายความว่าไงฮะถึงเนี่ยอย่างเนี้ยอ๋อผ้าที่พาดไหล่ใช่ไหมครับครับก็จะเข้าแบบพิธีไปอย่างไปวัดนะครับอย่างนี้อ๋อเป็นพิธีที่สำคัญที่สำคัญนะครับเป็นพิธีที่สำคัญถ้าไม่มีพิธีก็คาดพุงนี่ยังไงคาดพุงคาดพุงธรรมดาครับอ๋อแล้วอันนี้ลายนี่มีความหมายไหมลายผ้าเนี่ยมีไหมมีค่ะลายผ้าที่เขาเย็บเขาเรียกว่าเย็บด้วยมือครับด้นก็คือในสมัยโบราณเนี่ยเขายังไม่มีจักรเย็บผ้าเขาก็จะใช้มือด้นซึ่งเดิมเนี่ยเขาไม่มีเข็มเขาก็จะใช้เหมือนปลายของไม้แหลมๆค่ะแล้วก็เย็บเพื่อให้ผ้าสามารถเป็นรูปทรงได้ตามรูปแบบที่เขาต้องการแล้วส่วนสีที่เขาใส่เนี่ยก็จะเป็นได้ที่เขามีในท้องถิ่นเขาค่ะแล้วก็เป็นลายที่เขาเรียนแบบธรรมชาติค่ะในพื้นที่เช่นเป็นลายกากบาทก็คือเป็นดาวเหมือนเขาเห็นว่าเป็นดาวกระจายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นลายที่เป็นเส้นเป็นเส้นประมาณนั้นเหมือนเป็นลวดลายที่ในธรรมชาติเขาทำการเย็บเนาธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะสีสันเนี่ยที่จริงแล้วเขาจะทำสีขาวเป็นหลักนะคะสีขาวก็คือแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของอันนี้นะชาวเยอค่ะเยอเขาจะอยู่กันแบบด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์ที่อยู่ในพื้นถิ่นนั้นค่ะส่วนสีแดงก็หมายถึงความเป็นเชื้อชาติหรือความเป็นสายเลือดค่ะที่เขานับถือติดต่อกันมาคือความเป็นผีบรรพบุรุษที่เขานับถือพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่กันแบบกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีส่วนสีเหลืองนั่นก็ลักษณะก็คือเขาจะนับถือในเรื่องของการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเขาก็จะมีการผูกแขนการผูกแขนนั้นก็จะเอาได้ที่เขาย้อมด้วยขมิ้นเป็นสีเหลืองที่สื่อความหมายเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสีประจำที่เขามีการดำรงชีวิตในวิถีวัฒนธรรมเขาการแต่งกายที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าดูเผินๆคล้ายๆกับพี่น้องขมุกหรือพี่น้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งอยู่เขตติดต่อเลยอำเภออะไรจำไม่ได้แล้วนะฮะติดทางนู้นเลยนะครับเคยมาออกร่วมรายการเราคล้ายๆกันถ้ามองไม่เผินเนี่ยจะไปอีแบบนึงเลยทีนี้ที่เห็นเนี่ยมีกระดุมสีกระดุมเงินกระดุมเงินไหนลองยืนนะครับกระดุมเงินอันนี้คืออะไรหมายความยังไงมีนัยยะอะไรยังไงพออธิบายได้ไหมครับอ๋อค่ะได้ก็กระดุมเงินนี้ก็จะแสดงถึงสถานะก็คือฐานะความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านในชุมชนเขาถ้าใครใส่เสื้อที่มีเครื่องประดับตกแต่งที่มีจำนวนมากเช่นเม็ดกระดุมเงินกระดุมนี้จะเป็นเขาตีเป็นเงินเป็นเงินแท้เนี่ยค่ะเหมือนเป็นพุทธด้วงเงินโบราณแล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นปั๊มค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ความมีฐานะที่เป็นชาติวงตระกูลของคนเยอถ้างานพิธีต่างๆนะเขาใส่เสื้อผ้าที่มีกระดุมเงินออกไปร่วมงานเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีฐานะแต่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าโดยทั่วไปของคนเยอก็จะเป็นสีดำล้วนๆที่ไม่มีการแต่งตกแต่งค่ะให้มีลวดลายอะไรส่วนสบายนั้นนะคะถ้าทั่วไปเขาจะนิยมเป็นสีดำเหมือนที่ทางผู้นำชุมชนสบายผู้หญิงเชิญนะลองยืนดิอันนี้สบายจะมีอยู่3รูปแบบคือรูปแบบที่1ก็จะเป็นสีดำล้วนค่ะที่แสดงถึงความเป็นไอเดนติตี้ของเยอที่ก็จะใส่แบบเนี้ยทั่วไปโดยพื้นฐานทีนี้ถ้าเป็นสบายสีที่ออกเป็นสีคลิปขาวดำหรือแดงนั้นก็คือก็จะมีการตกแต่งหรือออกลวดลายที่ประยุกต์ใช้ในการรำค่ะในงานพิธีการต่างๆค่ะในตรงนี้ค่ะครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งทีนี้อีกอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดกันในเรื่องของประเพณีแต่ละเดือนครับอยากให้คุณโยธีนะครับได้ลองเล่าให้ฟังที่แต่ละเดือนเนี่ยมันมีประเพณีอะไรบ้างของพี่น้องเยอะเพราะว่าคนข้างนอกเนี่ยจะได้เข้าไปเยี่ยมชมไปพบปะไปดูวัฒนธรรมของท่านครับก็ถ้าเป็นเดือนเริ่มเลยเดือน3นะครับเดือน3ก็จะเดือน3เริ่มเดือนแรกคือจริงๆที่12คลอง14เราไล่ตั้งแต่เดือน1เดือนอ้ายเดือนยี่แล้วก็เดือน3ที่นี่เดือนอ้ายของเขาจากที่ได้พูดคุยแล้วทำงานกับเขานี่เขาจะไม่ค่อยมีบทบาทในเรื่องของพิธีกรรมหรือประเพณีที่สำคัญแล้วก็เดือน2ก็ไม่มีเขาจะมาเริ่มมีบทบาทในเรื่องพิธีกรรมที่สำคัญของเขาคือเดือน3งานบุญข้าวจี่ค่ะครับเชิญครับครับคืองานบุญข้าวจี่ก็จะมีทั้งข้าวจี่แล้วก็ขนมจีนนะครับครับขนมจีนแล้วก็จะมีทางชาวบ้านนะครับเอาเป็นข้าวเปลือกนะครับก็เจดีย์มาทําเป็นเจดีย์3ฟองนะครับอ๋อก็จะมีกลางคืนก็จะมาทําพิธีนะครับพิธีต่างๆที่ทางประเพณีของชาวเจเขาทํานะครับแต่ช่วงที่ทําเนี่ยทําช่วงไหนครับประมาณวันที่เท่าไหร่10ขึ้น15ค่ําครับอ๋อขึ้น15ค่ํามีกี่วันขึ้น15ค่ําวันเดียวครับวันเดียวครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยสนใจจะเข้าไปเที่ยวเนี่ยควรจะไป15ค่ําหรือยังไงครับก็ไปช่วงสัก14ค่ํานะครับ14ค่ํา14ค่ําอ๋อ14ทําครับ14เริ่มแล้วครับ14ค่ําก็จะมีการเตรียมการในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ที่จะไปทำในเรื่องของบุญข้าวจี่เตรียมข้าวเตรียมทำข้าวต้มใช่ไหมคะครับมีข้าวต้มแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่จะตอนเช้าของวันขึ้น15ค่ำเดือน3เนี่ยก็จะพากันเอาของที่เขาเตรียมไว้ในก่อนวันงาน1วันเนี่ยไปวัดค่ะแล้วก็มีกิจกรรมก่อเจดีย์ข้าวเปลือกค่ะทำขวัญข้าวค่ะในตรงนั้นหลังจากเดือน3แล้วมีอะไรครับเดือน3ก็เดือน4เดือน4ครับเดือน4ก็บุญพระเวทครับพระเวทก็จะทำทุกปีนะครับทำทุกปีครับเกี่ยวกับอะไรบุญนะเหมือนเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมค่ะที่ของพระพุทธศาสนาไหนลองเล่าไปเลยจนให้ครบปีเลยเดือน3เดือน4อะไรก็ว่าไปเดือน3เดือน4ก็บุญพระเวทนะครับก็จะมีการไปแห่นะครับจากไปแห่ครับก็จะมีอย่างคนเฒ่าคนแก่เขาจะเลือกนะครับเลือกว่าตรงนี้ใช้เป็นที่ที่จะแห่เข้าไปในวัดนะครับอย่างเงี้ยทำพิธีไม่ใช่ครับอันนี้เป็นกลองยาวกลองยาวครับก็ลักษณะก็จะเป็นกลองยาวรื่นเริงงานนี้เลยใช่ครับนำขบวนน้ำหนักต่อไปก็จะแห่เข้ามาในวัดนะครับแห่มาในวัดครับก็จะมาทำพิธีทั้งคืนนะครับทั้งคืนเลยมีการละเล่นมีอะไรเหมือนกันหรือไม่มีการเป็นงานพระเทศนะครับพระเทศทำพิธีครับพอทางชาวบ้านก็จะมีกล้วยมีข้าวต้มผลไม้ต่างๆครับที่เอาไปครับครับก็จะพอหลังจากนั้นเดือนอะไรเดือน5เดือน5ก็เป็นสงกรานต์สงกรานต์นะครับผูกข้อตอแกนครับรดน้ำดำหัวรดน้ำดำหัวครับแล้วก็อย่างจังเยอก็จะมีเขาจะเรียกว่าแบ่งฤดูปีเดือนนะครับคือยังไงไม่เข้าใจเป็นฤดูปีเดือนก็จะเหมือนที่ว่าท
ทั้งตำบล นะครับจะมี 2-3 ตำบลของอำเภอของตำบลประสาทยืนนะครับก็จะมีมาทำนะครับเอาน้ำใส่ขมิ้นนะครับแล้วก็จะมีได้ปลูกแขนนะครับใส่มาด้วยก็จะเอามาเทที่โบสถ์นะครับอ๋อถือว่าเป็นงานบุญครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องให้ทางพระนะครับทำพิธีในโบสถ์เดือน5ไปแล้วเดือน6อ่ะเดือน6นะครับเดือน6เดือน7ถึงเดือน12เลยค่ะเดือน6ก็จะเป็นบุญบั้งไฟครับครับไฟครับเดือนที่ก็จะมีบุญบั้งไฟเพื่อจะขอฟ้าขอฝนนะครับครับครับก็จะมีการอย่างมีปูตาใช่ไหมครับก็ทั้งของชาวเยอก็จะมีการไปเส้นไหว้นะครับก็จะมีบั้งไฟทำไฟเพื่อที่จะเอางี้สรุปว่างานสำคัญควรจะไปเที่ยวช่วงไหนไปเที่ยวเดือนไหนมันจะมีเดือนที่เขาจะไปเที่ยวเดือน8เดือน8เกี่ยวกับอะไรงานเข้าพรรษางานเข้าพรรษาเกี่ยวกับอะไรให้ความสำคัญกับคนผู้สูงอายุในชุมชนที่ไปเข้าวัดทำบุญเข้าพรรษาค่ะแล้วก็จะมีเดือน10ค่ะเดือน10ก็คือบุญฉลากบุญสลากซึ่งจะมีความสำคัญของชาวเยอะมากเลยเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะให้ความสำคัญกับบรรพบุรุษคนที่ตายคนที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีของที่จะอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็จะมีกระดาษเขียนญาติพี่น้องที่เป็นชื่อทุกคนที่ตายไปแล้วไว้ในกระดาษแผ่นนั้นแล้วก็จะเขียนแม้กระทั่งสัตว์ที่อยู่ในครอบครัวเขาเช่นพวกโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเขียนลงไปด้วยแล้วก็จะมีคำพูดที่เป็นภาษาเยอพูดเกี่ยวกับฉลากยังไงคะลองพูดให้ทางผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ฟังอ๋อก็เป็นฉลากก็คำพูดก็จะเป็นภาษาบาลีแล้วบาลีนะครับอ๋อเป็นบาลีก็สุทานมัตมีเทติตานังทานสลับนี้มีมุสทานะครับอย่างนี้แหละครับอ๋อนี่ต้องใช้ภาษานี้หมดเลยก็จะมีเป็นภาษาเยอเป็นภาษาบาลีก่อนเหมือนเป็นการก็จะเป็นภาษาเป็นการผสมภาษาระหว่างศาสนากับประเพณีเข้ามานะฮะทีนี้สิ่งที่คนจะไปเที่ยวไปเยี่ยมแหละครั้งแรกเนี่ยจุดที่น่าสนใจที่สุดผมจะไปดูอะไรผมอยากจะรู้จักพี่น้องเยอเนี่ยพัฒนาการอำเภอจุดที่สนใจที่สุดก็คือในเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายใช่ว่าเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการแต่งกายเป็นทีมแล้วก็เรื่องอาหารพื้นบ้านค่ะแล้วก็ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่พูดมาแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของงานบุญเดือน11น่ะแห่ประสาทพึ่งใช่ไหมคะประสาทพึ่งที่เขาจะแสดงถึงในเรื่องของการให้คนในชุมชนมาช่วยกันทำปราสาทผึ้งนะคะที่จะประกวดประชันความสวยงามในชุมชนเขาและที่สำคัญเนี่ยก็อยากจะให้คนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยได้เห็นในความสำคัญของชาวยูเขาจะมีความกตัญญูกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะงั้นประเพณีว่าทำในที่12คลอง14เนี่ยก็จะให้ความสำคัญในเรื่องของงานบุญเดือน10แล้วก็งานบุญเดือน10กับงานบุญอะไรนะคะที่11ใช่ไหมคะที่ในเรื่องของการไปบวงสรวงหรือว่าไปเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษนะคะตัวตรงนี้สำหรับในเรื่องของแต่ละเดือนต่างๆเช่นเดือน12งานลอยกระทงก็เขาก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธค่ะที่เหมือนกับที่อื่นทั่วไปแต่เสน่ห์ของเขาก็คือในเรื่องของงานบุญเดือน10ที่ไปเห็นแล้วมีความพร้อมเพรียงแล้วก็จะแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษก็เป็นสิ่งที่ถ้าพูดไปแล้วก็การยึดเหนี่ยวให้คนในชุมชนเนี่ยมีความกตัญญูรู้คนรู้คุณคนอะไรทีนี้เห็นดร.อัญชนาพูดถึงในเรื่องของในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยได้นำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องเยอไปสู่สากลในช่วงนั้นเมื่อไหร่ฮะและเอาอะไรไปแสดง
เมื่อวันที่20มกราคมเมื่อ2558ค่ะเราได้นักเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เข้ามาดูวิถีวัฒนธรรมของชาวเยอค่ะซึ่งจะมีภาพในเรื่องของชาวต่างชาตินะคะที่จำนวนมากมาแล้วก็ประทับใจในประเพณีวัฒนธรรมของชาวเยอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิธีกรรมก็คือการบายสีสู่ขวัญนะคะเขาเข้าพิธีเขาก็เป็นสิ่งที่ก็ชื่นชมแล้วก็ไปเยี่ยมในซุ้มของอาหารพื้นเมืองค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมชมที่เราให้หน่วยงานราชการก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไผ่บึงเนี่ยจัดบูธเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของชาวเยอมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโดยเราเอาศิลปวัฒนธรรมของชาวเยอได้ถ่ายทอดเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติเนี่ยประมาณ13ประเทศที่เข้ามาในวันนั้นได้นำไปเผยแพร่ให้กับทั้งโลกค่ะได้เห็นว่าของเรามีวิถีวัฒนธรรมอย่างไรค่ะในตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นนะคะได้ให้ความสำคัญกับวิถีวัฒนธรรมของชาวเยอเหมือนดังภาพที่ท่านเห็นนี่คือศิลปวัฒนธรรมที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะอันนี้คือพี่น้องเยอทั้งนั้นเลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นของชาวต่างชาติอ๋อชาวต่างชาติค่ะที่เขาจะแลกเปลี่ยนกันเราแลกเปลี่ยนกันค่ะนี่เขาก็ประทับใจวิถีวัฒนธรรมของเราอันนี้ที่นำเสนอนี่คืออยากให้รู้ว่าในต่างชาติในทุกประเทศในทั่วโลกค่ะที่จะมาจัดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็เอาวิถีวัฒนธรรมในเรื่องตั้งแต่การเกิดนะคะการทำมาหากินในเรื่องวิถีวัฒนธรรมของพิธีกรรมการอยู่ค่ะการตายอะไรเงี้ยค่ะให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็นว่าเรามีอะไรบ้างในตรงนี้สื่อออกมาหลังจากที่นำเสนอไปแล้วเนี่ยมีพี่น้องชาวต่างชาติเข้ามาในหมู่บ้านเราเยอะไหมมาท่องเที่ยวมาอะไรนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาก็เข้ามาเยอะเหมือนกันเข้ามาเยอะคือตอนชาวต่างชาติครับที่จะมาดูในประเพณีของชนเผ่าเยอเพื่อสืบสานรักษาวัฒนธรรมครับของชนเผ่าเยอแล้วที่นี่เรามีการแสดงอะไรในความเป็นวัฒนธรรมบ้างเวลาก็ในช่วงที่เข้ามาเนี่ยถ้าก็จะเป็นทัวร์เราจะจัดให้ถ้าแบบมาแบบที่จะไม่บอกไม่กล่าวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดอะไรให้ครับอ๋อครับทีนี้คิดค่าจัดอะไรไหมหรือว่าเป็นเรื่องประเพณีที่เราจะต้อนรับคนที่มาเยือนเราก็ไม่เป็นครับเพราะว่าถ้าในส่วนมากเลยพวกผมจะจัดแล้วก็จะเป็นทัวร์เข้ามาเนี่ยเพื่อรักษาการท่องเที่ยวในส่วนตรงนี้บ้านประสาทเจอเนี่ยจะได้เข้าไปในการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าโดยท่านประธานวิศวชาติปัญญาสรจิตซึ่งท่านเป็นหัวเรือหลักที่จะเริ่มสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มุมที่ใหญ่อยู่ในตำบลประสาทเยอ่อครับทีนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวพัฒนาการอำเภอตามนโยบายของทางอำเภอหรือของจังหวัดเนี่ยเน้นในเรื่องอะไรเป็นหลักค่ะก็กราบเรียนอย่างนี้นะคะว่าจังหวัดศรีสะเกษเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะโดยเน้นในเรื่องของการนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่จะไปส่งเสริมให้คนในชุมชนนะคะมีวิถีวัฒนธรรมที่ดึงดูดเอาให้คนต่างพื้นที่มาเที่ยวที่อำเภอไผ่บึงของเราอะค่ะอย่างเช่นในเรื่องที่ผ่านมานะคะโดยอำเภอไผ่บึงจะมีเขาเรียกว่าความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ก็คือเป็นพื้นที่ที่ในหลวงนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านได้เสด็จส่วนพระองค์ไปทอดกฐินนะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาเป็นจุดเด่นนะคะโดยเฉพาะนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษโดยท่านนายการธงศรีนะคะที่เป็นพัฒนาการจังหวัดน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาส่งเสริมให้คนในชุมชนนะคะโดยเฉพาะ
ชาวเยอเนี่ยนะคะตื่นตัวในเรื่องของการนำวิถีวัฒนธรรมในเรื่องของทุนทางสังคมที่เขามีคุณค่ายิ่งขึ้นมาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเชื่อมโยงกับการดำเนินการตามโครงการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เขาเรียกว่าโครงการ365วันศรีสะเกษพัฒนาก็คือเราตระหนักถึงในวันสำคัญเช่นในวันที่2เมษาเราดำเนินการมาแล้วตั้งแต่2เมษา2558จนถึงวันที่2เมษา2559ก็คือเป็นภารกิจของทางสมเด็จพระเทพนะคะท่านได้ให้ความสำคัญในเรื่องโครงการนี้โดยเฉพาะท่านในหลวงนะคะทีนี้การจัดงานที่ผ่านมาของจังหวัดศรีสะเกษเราเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีในหลวงเสด็จประพาสจังหวัดศรีสะเกษนะคะในระหว่างวันที่17ถึง23พฤศจิกายน2558เราได้จัดก็คือภารกิจของท่านในหลวงนะคะได้เสด็จไปที่จังหวัดศรีสะเกษโดยเฉพาะที่อำเภอไพบึงเรานะคะแล้วก็งานอีกอันหนึ่งนะคะก็คืองานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษประจำปีทุกปีนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราจัดระหว่างวันที่25ธันวาคม2558ถึงวันที่3มกราคม2559นะ10วัน10คืนก็คือเราอยากจะจังหวัดศรีสะเกษก็เหมือนตระหนักในเรื่องของการให้ความสำคัญของชนชาติพันธุ์สีชนเผ่าชนชาติพันธุ์สีชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะทั้งเขมรลาวกุยแล้วก็เยอค่ะที่จะเอาวิถีวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาแล้วก็เชิญชวนให้ชาวจังหวัดอื่นๆนะคะหรือชาวต่างชาติได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมในนโยบายการท่องเที่ยวคุณสุชาตินะครับจากการที่ทางจังหวัดลงไปดูแลไปช่วยเหลือหรือไปแนะนำต่างๆอยากถามว่าวันนี้มีปัญหาอะไรบ้างไหมในเรื่องที่เราอยากจะได้เพิ่มเติมหรือว่าคำแนะนำต่างๆก็ในส่วนนี้ก็ในการที่จะเพิ่มเติมก็ต้องก็ยังขาดงบประมาณที่การที่จะหรือว่าท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยที่พักเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการท่องเที่ยวเพราะว่าในส่วนนี้ถ้าจะมาอำเภอไผ่บึงก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะรองรับครับท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับคุณสุธีก็ประสาทยืนนะครับก็การท่องเที่ยวก็มีในหมู่บ้านก็มีประสาทนะครับตัวประสาทอยู่ตัวประสาทเลยครับอยู่ในวัดนะครับอยู่ในวัดครับก็อันนี้เป็นศิลปะสมัยโบราณเลยสมัยโบราณนะครับศตวรรษที่16นะครับครับตามที่กรมศิลป์มาตรวจดูนะครับก็ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นในเรื่องของพี่น้องการสืบสารวัฒนธรรมพี่น้องไทเยอนะครับอยู่ที่อำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่มาร่วมรายการกับเรา3สัปดาห์แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุธีโยธีนะครับประธานสภาอบต.ประสาทเยอคุณสุชาติผู้ใหญ่บ้านหมู่10แล้วก็ดร.อัญชนามีชัยแล้วก็ท่านผู้ร่วมรายการข้างหลังทุกท่านนะครับคงมีโอกาสได้มาออกรายการร่วมกันอีกวันนี้ลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ